ไปรู้จักกับ Metal Gear Solid เกมที่จะทำให้คุณเห็นถึงด้านมืดของสงครามและความกระหายอำนาจเกมเขาในตอนนี้นะครับจะพาทุกคนไปรู้จักกับเกม Metal Gear Solid 5เกมที่จะฉายด้านมืดของสงครามและประเด็นเซนซิทีฟอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้เราตั้งคำถามว่ามนุษย์ทำสงครามกันทำไม Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain เป็นผลงานชิ้นใหญ่ล่าสุดของแฟรนไชส์เกมแนวจารกรรมรอบเร้นชื่อดัง Metal Gear ที่กำกับโดยผู้กำกับเกมชื่อดังโคจิมะฮิเดโอะแฟรนไชส์ Metal Gear จัดได้ว่าเป็นแฟรนไชส์เกมที่มีเนื้อเรื่องยาวและสลับซับซ้อนมากๆเรื่องหนึ่งที่มีเกมเล็กเกมใหญ่ในจักรวาลซีรีส์นี้ถึง11ภาคนับตั้งแต่เกม Metal Gear ภาคแรกที่วางจำหน่ายไปในปี1987โดยดำเนินเนื้อเรื่องตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นไปจนถึงโลกอนาคตอันไกลตัวเอกในเกมนี้มีอยู่3คนด้วยกันคือ Naked Snake Solid Snake และ Raidenแต่คนที่นับได้ว่าเป็นตัวเอกหลักที่แท้จริงของเกมคือสายลับที่ใช้โค้ดเนมว่า Solid Snake เราจะได้รับภารกิจให้ลอบเร้นเข้าไปในฐานทัพเป้าหมายเพื่อทำภารกิจบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการช่วยตัวประกันจารกรรมข้อมูลรวมถึงทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์โดยทุกภาคเป้าหมายหลักของเราจะมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาการสมมติที่ชื่อว่า Metal Gear มันเป็นอาวุธสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นเป็นหุ่นรบขนาดยักษ์ที่สามารถยิงหัวรบนิวเคลียร์ได้นั่นทำให้มันเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดในโลกเพราะการเคลื่อนที่ได้ของมันทำให้มันสามารถเคลื่อนตัวไปยิงหัวรบนิวเคลียร์ไปที่ไหนในโลกก็ได้โดยไม่ต้องสร้างฐานยิงขีปนาวุธในรัศมีเป้าหมายและ Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain เป็นภาคที่วางขายในปี2015นับเป็นภาคล่าสุดตามการวางจำหน่ายแต่ถ้าเรียงตามไทม์ไลน์เนื้อเรื่องในเกมนี้จะเป็นเกมที่5หรือก็คือประมาณกลางเรื่องเป็นช่วงรอยต่อระหว่างตัวเอก2คนได้แก่ Naked Snake หรือ Big Boss และ Solid Snake ร่างโคลนของ Naked Snake ในภาคนี้เกมจะดำเนินเรื่องในปี1984หลังจากที่ Naked Snake ได้กลายเป็นวีรบุรุษสงครามเย็นและได้รับการขนานนามเป็น Big Boss เขาจะถูกหักหลังและถูกโจมตีโดย Major Zero จนอยู่ในอาการโคม่าเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาจึงตามแก้แค้น Scarface คนที่รับผิดชอบการโจมตีฐานทัพของเขาและเรื่องจะเชื่อมโยงไปสู่การเป็นหัวหน้าทีม Foxhound ของ Solid Snake ตัวเอกใน Metal Gear ภาคแรกในเวลาต่อมาฟังตรงนี้อาจจะสับสนกับชื่อตัวละครสักหน่อยนะครับแต่หลังจากนี้เราจะมาขยายความทุกตัวละครกันติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการเกมเค้าตอน Metal Gear Solid 5สงครามเย็นจารกรรมและฉากจบสุดล้ำที่อาจไม่มีวันได้เห็นที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม